พวกเราหลายคนผ่านวัยมาครึ่งคนค่อนคนแล้วเวลาในชีวิตเหลืออีกไม่เท่าไหร่อย่ามัวลังเลอย่าวิ่งไปเที่ยวเชื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นรูปหล่อศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้จอมปลวกนะหมอดูหมอทรงเจ้าเข้าผีมันช่วยอะไรโยมไม่ได้นะตัวมันยังเอาตัวมันไม่รอดเลยนะเอาก้อนดินมาปั้นๆนะไล่มนต์สายบอกศักดิ์สิทธิ์โยมเอาค้อนทุบมันก็แตกมันยังเอาตัวมันไม่รอดเลยนะแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดนะน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีไม่มีเอาน้ำมาแล้วไล่มนต์เป่าใส่แล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปอาบแล้วจะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นหรือเลวลงไม่มีพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อจำไว้ดีๆนะโยมจะเชื่อก็เชื่อแต่พุทธเจ้าไม่เชื่อนะพระพุทธเจ้าเดินไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์พราหมณ์ก็เดินสวนมาเขาบอกสมณะโคตมะจะไปสงสนานด้วยน้ำหรือจะไปชำระบาปนะด้วยน้ำหรือไงพระพุทธเจ้าตอบว่าไงบอกพราหมณ์ประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรกับเราได้ไม่รู้จักน้ำโดยความเป็นน้ำมันเป็นแค่น้ำอะไม่รู้จักดินโดยความเป็นดินไม่รู้จักไฟโดยความเป็นไฟไม่รู้จักลมโดยความเป็นลมมันเป็นธาตุตามธรรมชาติโยมน้ำมันสร้างดีเลวอะไรให้โยมไม่ได้นะเอาไปโยนทิ้งในขยะมันก็หมดค่าหมดราคาแล้วนะนั้นน้ำไล่มนแล้วศักดิ์สิทธิ์มีแต่หลักความเชื่อของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นปริพาชกเดลถีเหล่าอื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าโยมจำไว้ดีๆว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะและพระพุทธเจ้าห้ามภิกขุในธรรมวินัยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพระองค์เรียกมันว่าเดรัจฉานวิชานะขวางมรรคผลนิพพานถ้าโยมเชื่อโยมจะไม่ได้นิพพานนะเดรัจฉานวิชาแลกกับนิพพานมันไร้สาระสิ้นดีถ้าโยมไม่แลกก็เอาหัวไปชนกำแพงได้แล้วนะอาตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์คึกฤทธิ์พูดพระพุทธเจ้าพูดโยมไปดูกี่พระสูตรก็ตาม